ลังนะครับไปปิดล้อมตรวจค้นกระดงปัดล้างนะครับคนผิวสีใช้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับไม่สามารถจะมาแถลงข่าวด้วยตัวเองได้นะครับก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับคนดีคนอิสระทุกชัยรองผู้การสำนักงานตำรวจเมืองนะครับฝ่ายป้องกันปราบปรามนะครับมาแถลงข่าววันนี้แทนนะครับนะครับก็ทราบอยู่แล้วนะครับถึงเนื่องจากนะครับเป็นนโยบายนะครับของรัฐบาลนะครับโดยท่านขอร้องหนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านสอสองนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้มอบนโยบายนะครับในการระดมปราบปรามนะครับชาวต่างชาตินะครับที่ทำผิดกฎหมายนะครับแล้วก็แฝงตัวมาอยู่เมืองไทยโดยผิดกฎหมายนะครับตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านพลเอกจักรพิชัยจินดานะครับที่การตำรวจชาตินะครับก็ได้มอบนโยบายมาที่นะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับโดยการนำของท่านรักษาราชการแทนผู้การท่านการตรวจเมืองนะครับท่านตำรวจตรีตำรวจเชษฐ์ทักทานนะครับก็ได้นะครับมอบนโยบายนะครับให้ลงปากร้านวันนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็ได้นำกำลังนะครับมาบูรณาการนะครับกับหน่วยเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่านะครับจะเป็นกองการตรวจท่องเที่ยวนะครับทางนะครับกองการตรวจรัฐบาลนะครับโดยท่านนะครับพันเอกคนไทยตอนเด่นนะครับท่านรองผู้การต่อ5ท่านก็มาด้วยโรงพักลุมพินีท่านผู้กำกับก็มาด้วยนะครับทางสอบสวนกลางนะครับปชปสสปสนะครับตรวจฐานนะครับมาพบนะครับตอนนี้ได้บูรณาการกันนะครับการทายนะครับเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดทั่วประเทศนะครับก็นะครับผู้ต้องหาทั้งหมดก็500กว่าคนนะครับก็ครั้งนี้นะครับก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนนะครับว่านะครับชาวต่างชาติต่างๆนะครับที่เราจับกุมนะครับก็เพื่อความสงบสุขนะครับทั้งนักท่องเที่ยวนะครับและความมั่นคงของประเทศชาติทั้งสิ้นนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็คงจะนำนะครับชาวต่างชาตินะครับไม่ทราบว่าอยู่กันอย่างไรนะครับคงต้องนำไปตรวจสอบครับการที่ร่วมกันมาบริการตรวจนะครับก็36ครั้งนะครับ4,800กว่าเป้าหมายจับกุมได้ 2,800 กว่าคนนะครับปี 8 ปีนะครับผมต้องไปตรวจสอบนะครับวันนี้ก็ให้ทางปชปสนะครับตรวจสอบเรื่องสารเสพติดนะครับในร่างกายนะครับแม่ทีเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแม่ทีเนี่ยชอบครับผมได้ที่ได้มาได้ตอนนี้ครับนะครับผมไปตรวจสอบนะครับทั้งสิ่งเสพติดนะครับแล้วประวัติด้วยนะครับรอยนิ้วแฝงนะครับไม่รู้ว่าไปทำผิดที่อื่นมาหรือเปล่านะครับทางพวก็ต้องทำเป็นตัวนะครับลืมแนะนำ